สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ Dragon Ball กันอีกแล้วนะครับและวันนี้เนี่ยเรามาในทีมงานคู่นะครับไม่ใช่งานคู่รักนะครับแต่เป็นโมเดลหรือฟิกเกอร์เนี่ยที่ออกมาคู่กันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวางแยกก็น่าจะสวยนะครับจากที่ผมได้ดูในตัวอย่างมาแต่แน่นอนล่ะครับว่าถ้าจะมีแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเป็นคู่เลยมันก็จะดูดีกว่างั้นในวันนี้เนี่ยผมจะมาแกะพิสูจน์แล้วกันว่าถ้าไอ้สองตัวเนี่ยถ้ามายืนคู่กันเนี่ยจะสวยไหมหรือถ้ามาแยกกันเนี่ยมันจะสวยบ้างหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวทุกคนก็ตัดสินใจกันเองเลยนะว่าจะเป็นยังไงโอเคเรามาเริ่มแกะตัวไหนก่อนดีงั้นผมขอเริ่มแกะที่พระเอกของเรานะครับอย่างโกคูก่อนละกันนะครับก็งานตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอบอกรายละเอียดหน่อยละกันนะครับก็เป็นดราก้อนบอลซูเปอร์แท็กไฟเตอร์นะครับก็คือเป็นงานคู่กันนั่นแหละซึ่งอนาคตมันอาจจะทำมาอีกก็ได้นะครับแต่แน่นอนแหละว่าเราก็ยังเดาไม่ได้นะว่าจะเป็นงานคู่ของตัวไหนนะครับซึ่งตัวกล่องเดี๋ยวผมให้ดูก่อนละกันว่าความใหญ่แค่ไหนนะครับกล่องตัวเนี้ยแต่ค่อนข้างเล็กนะครับคือขนาดจะทำมาได้แบบว่าไม่ใหญ่เทอะทานะครับก็โอเคนะสำหรับผมคือบางทีเนี่ยกล่องใหญ่ไปมันก็ไม่ใช่เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าพอใหญ่เสร็จปั๊บพอเรามีเยอะๆเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักเลยนะครับก็ดูข้างหน้านะครับอันนี้กล่องโกคูนี่ครับดูข้างๆครับมันก็จะมีบอร์ดแล้วครับว่างานคู่ตัวนี้เนี่ยมันจะคู่กับฟรีดนะฮะเห็นไหมอันนี้เป็นกล่องของฟรีดถ้าโดยรวมผมว่ากล่องของโกคูจะสวยกว่านะงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าถ้าแกะแล้วเนี่ยงานข้างในจะเป็นเยี่ยงไรบ้างเราเริ่มมาแกะกันเลยวันนี้จะใช้เวลาการแกะแบบไวๆเลยนะเพราะเราชำนาญแล้วจริงๆมันต้องใช้ไม้บรรทัดนะถ้าแกะถ้าไม่อยากให้ตรงนี้มันยับแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นไงก็โอเคไม่ได้เป็นไรนะครับโอเคเรามาเปิดงานดูนี่ครับก็จะมียัดอันนี้ให้เราด้วยนะครับเป็นบับเบิ้ลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบับเบิ้ลมันจะช่วยกันกระแทกได้เยอะนะครับและนี่ครับมีกล่องน้ำตาลก็ช่วยในการรับแรงกระแทกนะครับเดี๋ยวดูกล่องแรกนะครับโอ้ชิ้นส่วนเยอะเลย1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ชิ้นส่วนได้กันนะครับสำหรับโกคูตรงนี้เดี๋ยวเราแกะทีเดียวเลยดีกว่าอันนี้เป็นของฟรีเซอร์เรามาแกะทีเดียวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวไปทีละตัวก็สำหรับงานตรงนี้นะครับถ้าใครจำกันได้นะครับมันเป็นช่วงไหนเผื่อบางคนไม่ได้ติดตามดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับมันเป็นช่วงนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์นี่แหละในศึกประชันพลังนะครับตอนที่โกคูเนี่ยร่วมมือกับฟรีเซอร์นะครับในการที่จะต่อยกับจิเรนนะครับก็ถือว่าถ้าย้อนไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วแล้วผมพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวโกคูกับฟรีเซอร์เนี่ยมันจะร่วมมือกันนะในการปราบตัวร้ายนะหลายคนคงคิดว่าเอ้ยเอ็กมึงเพ้อหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่าเครดิตในการทำช่องยูทูบผมก็คงจะมาลายหายไปในทันทีนะครับเพราะว่าไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่า2คนนี้เนี่ยมันจะมาร่วมมือกันได้ใช่ไหมครับแต่นี่ครับมันร่วมมือกันแล้วเพื่อจักรวาลที่7ให้อยู่รอดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวไปเลยนะครับทีละตัวเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยโกคูเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับสำหรับโกคูตัวนี้นะครับอย่างที่ผมสังเกตได้นะครับฐานตัวนี้จะเป็นฐานที่เป็นแนวหินนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับLine Absolution นะครับตัวนั้นก็จะสวยเหมือนกันนะสำหรับฐานหินนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะหินที่เล็กกว่านะครับแล้วก็จากที่ดูนะครับเนื้องานก็ทํามาเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าในงานนี้เลยเนี่ยมันเป็นงานเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่าเพราะว่า Dragon Ball เนี่ยในเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องการเก็บรายละเอียดใช่มั้ยแต่พอช่วงใหม่ๆมาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ารายละเอียดงานในช่วงหลังเนี่ยผมสังเกตได้เลยแหละครับว่างานหลักร้อยเนี่ยเค้าเริ่มเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับโกคูนะครับจากที่ผมสังเกตเลยเนี่ยก็เก็บงานรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าโกคูจะผอมไปหน่อยเนาะแล้วก็ข้อต่ออะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกจะมีข้อต่อค่อนข้างเยอะนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยนะถ้าสำหรับผมมันก็โอเคนะสำหรับค่าแอคอย่างนี้อย่างโกคูมาที่ตัวต่อไปนะครับฟรีเซอร์ผมแกะมาแล้วนะครับดูครับเขามีการซีมบับเบิ้ลอย่างดีเลยแหละครับเพราะว่ามันต้องแบบว่ากันกระแทกนะเพราะส่วนต่างๆพวกเนี้ยมันสามารถแตกหักได้นะครับเวลามันขนส่งอะไรเงี้ยต่อให้เป็นมือหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยถ้าขนส่งแรงๆเนี่ยมันก็แตกได้ถูกไหมครับและตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเลยนะครับก็คือมันจะมีนี่ครับวงแหวนบนหัวนะครับที่แสดงหมายความว่าฟรีเซอร์มันตายแล้วปกติแล้วเนี่ยฟรีเซอร์ฟิกเกอร์ตัวอื่นเนี่ยก็จะไม่มีวงแหวนบนหัวนะฮะผมว่าถ้าต้องการความแปลกใหม่ของฟรีเซอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยก็สวยนะครับตัวนี้ฟรีเซอร์จริงๆตัวเนี้ยมันจะดูงานตัวเล็กไปหน่อยนะแต่นี่ผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้างานสเกลมันตัวใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ากับธีมงานคู่นะครับคือธีมงานคู่เนี่ยมันจะต้องแบบประมาณนี้แหละครับตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็พอยิงคู่กัน2ตัวปั๊บขนาดมันจะพอดีครับคือถ้าแบบตัวนึงใหญ่เกินตัวนึงเล็กเกินมันก็ไม่ได้หรือใหญ่คู่เกินไปบางทีมันก็ไม่เหมาะสมนะครับกับความสวยงามของมันนี่ครับมันก็จะสวยเลยสำหรับงานนี้เป็นเจฟฟรีเซอร์ดูนะฮะฟรีเซอร์ตัวนี้เป็นไงครับเก็บรายละเอียดได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าสวยมากๆและเวลาเอามายืนคู่กันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูยืนคู่กันเลยนะครับ
เป็นอะไรที่สวยและเพอร์เฟกต์มากๆนะครับเพราะว่ามันให้ธีมนะครับถึงความที่ว่า2คนนี้เนี่ยกำลังร่วมต่อสู้กันซึ่งผมรอนะว่าเมื่อไหร่มันจะเอาตัวจิเรนมาตรงนี้จริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอามายืนคู่กับจิเรนก็ได้นะคุณหาโบรลี่1ตัวมายืนตรงเนี้ยผมว่ามันก็อาจจะสวยก็ได้นะครับคือมันสามารถทำเป็นเรื่องราวได้ในสถานการณ์ที่เราเนี่ยเอาฟิกเกอร์1ตัวมาแล้วมาวางเรียงกันนะครับเป็นเรื่องราวต่างๆก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลเลยครับว่าจะชื่นชอบแบบไหนนะสำหรับลายนี้สำหรับผมให้สมมุติถ้า10คะแนนผมให้ประมาณ7ครึ่งละกันก็ค่อนข้างทำมาได้ดีนะครับตรงเรื่องที่มันมีเรื่องราวมีสตอรี่เนี่ยนะครับจะถามว่าหักอะไรไปไหมสำหรับผมนะก็จะหักที่โกคูนิดนึงก็คือมันน่าจะกล้ามใหญ่กว่านี้นะแต่สำหรับใครที่คิดว่าโอ้ยก็ผมชอบประมาณอย่างนี้แล้วก็โอเคนะครับแล้วก็มีอะไรให้หักอีกไหมก็อาจจะเรื่องเก็บรายละเอียดบางส่วนนะครับที่บางส่วนอาจจะยังไม่ได้ดีเวอร์เกินไปซึ่งถามว่าสวยไหมสำหรับผมมันสวยนะครับเพราะว่ามันดูมีเรื่องราวมีสตอรี่นะครับคือบางคนเนี่ยจะชอบฟิกเกอร์แบบตัวใหญ่ๆเท่ๆตัวเดียววางโดดๆอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมนะครับผมชอบประมาณนี้แหละก็คือตัวละครดูเหมือนมันเคลื่อนไหวได้มีสตอรี่นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะตอบโจทย์ผมมากๆนะครับแล้วก็สำหรับผมที่ชอบตัวร้ายอย่างฟีเซอร์ด้วยเนี่ยที่มันทำฟิกเกอร์ออกมาน้อยมากๆเลยเนี่ยผมก็จะชอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้สะสมโกคูก็ได้นะผมอาจจะสะสมแค่ฟีเซอร์ตัวเดียวผมก็รู้สึกโอเคมันสวยแล้วนะครับสำหรับตัวเจฟีเซอร์แต่แน่นอนแหละครับงานนี้มันทำมาคู่ครับคือยิงคู่กันมันก็จะสวยนะครับอย่างที่ผมให้ดูนั่นแหละฮะดูฮะความสวยงามของมันเนี่ยยืนกันแบบเท่ๆเลยนะสำหรับงานนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าสนใจนะครับฟิกเกอร์ตัวนี้ก็สามารถติดต่อผมได้นะครับที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับหรืออยากให้ผมรีวิวฟิกเกอร์ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็ไปกดติดตามเพจผมแล้วกันก็จริงๆเพจผมมันไม่ได้มีแค่ขายฟิกเกอร์เว้ยมันก็จะมีทั้งพูดคุยอัปเดตคลิปใน YouTube หรือว่าข่าวคราวข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับก็สามารถไปกดติดตามได้นะครับสำหรับแฟนเพจผม Over Review Dragon Ball ก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่กด Subscribe กดกระดิ่งกันมาสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ